ปีจากโรงเรียนลำปางพาณิชยการและจบการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2521ต่อมาได้เข้าทำงานที่โรงพยาบาลลำปางในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521จนถึงวันที่30กันยายนปีพุทธศักราช2560รวมปฏิบัติราชการทั้งสิ้น39ปีตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงานราชการคุณมนทาคำสารได้ปฏิบัติหน้าที่โดยซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนไม่ย่อท้อต่อหน้าที่และมีความก้าวหน้าในหน้าที่ในการงานโดยลำดับตลอดชีวิตของคุณมนทาคำสารได้ปฏิบัติหน้าที่ภรรยาที่ดีของสามีและปฏิบัติหน้าที่ของแม่ที่ดีอย่างไม่บกพร่องโดยได้เลี้ยงดูฟูมฟักบุตรธิดาจนเติบใหญ่ส่งเสียให้ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและได้มีตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างมั่นคงทุกคนคุณมนทาคำสารมีอุปนิสัยเป็นคนดีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอไม่ชอบนินทาให้ร้ายผู้อื่นเป็นคนรักสวยรักงามชอบแต่งตัวสวยงามเสมอทำให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีเป็นที่ชื่นชมของบุคคลทั่วไปคุณมนทาคำสารป่วยด้วยโรคมะเร็งท่อทางเดินปัสสาวะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดเชียงใหม่โดยการให้เคมีบำบัดอาการป่วยก็หายเป็นปกติต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2500หมอได้ตรวจพบมะเร็งที่ปอดจึงได้เข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดอีกครั้งหนึ่งจากโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดเชียงใหม่อาการก็ดีขึ้นจนกระทั่งประมาณเดือนเมษายนพุทธศักราช2560คุณมนทาคำสารเริ่มมีอาการไออ่อนเพลียปวดบริเวณบั้นเอวและลำคอจึงได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งจังหวัดลำปางอาการป่วยก็ยังทรงตัวอยู่จึงได้เข้าไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลลำปางตั้งแต่วันที่27กันยายนปีพุทธศักราช2560อาการป่วยก็ยังไม่ดีขึ้นและได้ทรุดหนักลงเรื่อยๆกระทั่งเวลา 20:50 ของวันที่9ตุลาคมปีพุทธศักราช2560คุณมนทาคำสารได้สิ้นลมหายใจด้วยอาการสงบ